กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ตุ้ยอภิชัยวดินเดโชโซคูวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปลดล็อกรูนของกิลกันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีกิลกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาทางห้องโถงทางด้านซ้ายบนแล้วก็มาคุยกับเจ้าตัวนี้ครับนี่มันก็จะมีเควสให้ทำอยู่4อันนะครับอันนี้ผมทำจนถึงอันสุดท้ายแล้วรับไปเตรียมพร้อมลุยมันก็จะพาวาร์ปมาตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดคุยไปแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาให้เราตีเราก็จัดการฆ่าให้เรียบมอนสเตอร์พวกนี้เลเวลอยู่ที่40นะครับจะมาก็ดูเลเวลนิดนึงเรียบร้อยก็จะพาวาร์ปกลับมาที่กิลด์นะครับแล้วก็กลับไปคุยเพื่อจบเควสนะครับการทดสอบของเธอเตรียมพร้อมแล้วลุยพอเคลียร์ไป4อันก็มีอันที่5โผล่มาอีกแล้วเนี่ยว้าวนี่แหละเดี๋ยวเราจะได้แท่งกิลด์อันนี้แหละเอามาใช้กันขอถ่ายรูปไว้หน่อยไม่ได้จะเข้ามาได้ทุกวันนะเนี่ยโอ้ยโคตรเท่เรียบร้อยคุยเลยบัฟโฟเหรอให้ทำอะไรเนี่ยฆ่ามันเรียบร้อยคุยจึ๊บมาคุยดิได้แล้วนี่ไงรับไว้ฟื้นว่ามีออร่าเฮ้ยมีบั๊กเกมด้วยเป็นสีชมพูออกมาแวบวับกลับชายทั้งก็กลับไปคุยอีกรอบครับเรียบร้อยได้มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรูนกันเลยปลดล็อกรูนแล้วตอนนี้ผมมีแต้มที่ใช้อัพได้อยู่ 2,253 นะครับแล้วก็ไอเหรียญสีฟ้าเหลืองนี่อีก11เหรียญอันนี้หาได้จากไหนหาได้จากการบริจาคกิลด์นะครับอยู่ด้านบนของแมปในแผนที่กิลด์ของเราแล้วก็ได้จากการซื้อใช้เหรียญแมวไปซื้อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะครับนี่อันล่างซ้ายนี่เลยน่าจะจำกัดซื้อได้สัปดาห์ละ10อันหรือว่าเดือนละ10อันนี่แหละครับผมซื้อไปหมดแล้วเราสามารถมาบริจาคกิลด์ได้ตรงนี้นะครับนี่เลยเข้าอันล่าง contribution แล้วก็เลือกไปเลยครับมีอันไหนก็บริจาคไปตามกำลังเงินของเรานะครับนี่ผมเพิ่งไปซื้อชอนวิงมาเอามาบริจาคก็จะได้ตามนี้นะครับแป้งครั้งแรกใช้300ครั้งต่อไปใช้420ก็42,000ก็เอาเรื่องอยู่นะสำหรับแรกแต่ต่อไปเราก็จะหาเงินง่ายๆแล้วก็เอามาบริจาคกันตอนหลังก็ได้อีกวิธีหนึ่งที่จะได้แต้มอัพรูนะครับเข้ามาที่สนามฝึกตรงนี้เลยตั้งทีมก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่โรงฝึกแห่งการประลองมือใหม่เข้าไปก็ตามเลเวลครับผ่านไปได้ถึงไหนก็ถึงนั่นครับไม่ต้องรีบค่อยๆเก็บกันไปแต้มรูนี่เก็บกันยาวๆครับกดตีมอนทั้งหมดไปเลยลุยอันนี้สามารถลงเป็นทีมได้นะครับถ้าไม่ไหวก็ให้เพื่อนช่วยพามาลงก็ได้มีธรรมดาตีธาตุวิญญาณเบานะครับเนี่ยอู้ยกับดักไปต่อตัวสุดท้ายแล้วมินิบอสโกสตริงเอาสกิลมูไปกินแปะ
ยังเบาเลยจอแฮดสกิลหมูโคตรเบาเลยวิกตอรี่นี่ก็จะได้รู้ได้แต้มมา150แต้มนะครับยืนยันป้าแล้วก็ออกจากโรงฝึกมาดูที่รูนกันนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนี่เลยกดแสดงข้อมูลด้านซ้ายล่างครับมันก็จะบอกว่าเราอัพไปทางไหนมันก็จะบวกเป็น Attack เป็น M Defense เป็น HP อะไรพวกนี้ครับแต่ที่เราจะเน้นก็คือเราจะมาหารูนที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับมันจะไปบวกให้มันจะไปเพิ่มความสามารถให้เราด้านสกิลนะครับอย่างเช่นอันนี้การโจมตีธาตุโพชั่นจะเพิ่มโอกาสในการทำลายเกราะป้องกัน 10% ส่วนผมเล่นสายมีดนะครับผมก็จะมาดูทางพวกเพิ่มพลังโจมตีให้การตีแบบดับเบิลนะครับนี่เลยจะอยู่ทางขวาจากตรงกลางนะครับเพิ่มความเสียหาย 10% อันนี้อีก 5% นะครับก็จะหาประมาณนี้แหละครับเราอยากรู้ว่ากว่าจะอัพมาถึงตรงนี้ใช้อะไรบ้างนะครับก็จิ้มไปแล้วก็เปิดใช้งานทางด้านขวาล่างครับมันก็จะเป็นเส้นบอกเรานี่แต้มที่เรามีจะอัพได้ถึงตรงสีฟ้าตรงนี้ครับเรายังขาดไปอีกเยอะเลยต้องใช้ 4,650 แต้มแล้วก็10เหรียญนะครับ10เหรียญฟ้าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรูนของกิลด์ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ